ต้องครับสวัสดีอาร์ตมากครับผมสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการชิดแชทให้มันชิดนะครับใช่แล้วฮะทาง livechat.gmember นั่นเองครับแล้วก็ทักทายผู้ชมทาง Play Channel ด้วยนะจ๊ะใช่วันนี้เหมือนเดิมนะฮะถ้าเกิดใครที่อยากจะเข้าร่วมกับกิจกรรม Toyota ครับนะครับ Gmember ร่วมกับ Toyota นะกิจกรรมที่มีชื่อว่าร้องดีโดนใจ Toyota พาไปญี่ปุ่นด้วยโอ้5วัน4คืนนะ1รางวัลครับไปเที่ยวโอ้โหสุโขทัยกันเลยทีเดียวถูกต้องนะฮะครับผมก็ใครที่ส่งคลิปเข้ามานะฮะต้องร้องเพลงยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอของคุณดาโดฟีนะใช่ส่งเข้ามากันเยอะๆนะฮะครับผมแล้วก็สนุกง่ายๆนะครับคือกลุ่มนึงเนี่ยไม่เกิน4คนใช่นะจะเดี่ยวจะคู่ก็ได้เรานับเป็น1กลุ่มครับครับผมเรามีตัวอย่างให้ดูด้วยใช่มั้ยฮะครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับตัวอย่างครับเพลงที่ส่งมาเข้ามายิ่งรู้จักยิ่งรักเธอนะฮะเพลงของคุณดาโดฟีนเข้าไม่แช่งกันเลยครับผมเรากำลังยืนอ่านคลิปอยู่เลยจะเล่นแบบไหนส่งมาได้เต็มที่เลยครับผมก็ส่งเข้ามาได้นะที่ activity.gmember.com นะครับ /toyota50th หรือว่า50นะครับใช่แล้วครับนะฮะนอกเหนือจากรางวัลที่1ไปญี่ปุ่นแล้วเนี่ยยังมีรางวัลต่างๆอีกรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทเลยทีเดียวครับใช่นะฮะรีบส่งเข้ามานะครับครับผมแล้วก็วันนี้แขกรับเชิญของเราใช่เป็นเกียรติกับวงตระกูลของเราอีกแล้วนะฮะโอ้โหสูงส่งมากเรียกว่าตายได้แล้วใช่ ครบแล้วเหรอ ครบแล้วใช่ไหมตอนนี้ครับยิ่งใหญ่แล้วชีวิตช่วงแรกนะครับแชทชวนแชร์ครับแชทชวนแชร์ครับโอ้วันนี้ยิ่งใหญ่มากจริงๆครับเพราะว่าเป็นการฉลองครบรอบ7ปีของค่ายหนัง GTH ด้วยกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับมาพูดถึง GTH นี่ทุกคนต้องมีหนังที่ชื่นชอบนะฮะไม่ต่ำกว่า 1-2 เรื่องกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้เราจะได้พูดคุยกันนะฮะกับนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องรัก7ปีดีจินหนไปเจอกันเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปิ๊งครับพี่คริสพี่ซันนี่โอ้ยที่บอกไปว่าถือว่าเป็นเกียรติกับวงตระกูลผมจริงๆนะฮะที่มาในรายการของเรานะครับแล้วก็เป็นธรรมเนียมของเราแล้วที่แบบใครที่แบบว่าเราชื่นชอบมากๆแล้วมารายการของเราแล้วเรารู้สึกดีมากเราจะขอตัดชายกางเกงเพื่อเก็บเป็นสีมงคลกับชีวิตนั่นเองครับครับแค่นี้ก็ไม่ค่อยเหลือแล้วนะสาเล็ตครับสาเล็ตกับพี่สันนี่ครับพี่สันนี่ดูเล็บแทนได้ไหมฮะเล็บเล็บเลยฮะเป็นเล็บเลยนะเล็บแทนเอาผมแม่ป้องนะฮะโอ้โหนี่ก็พี่ปิ๊งมาด้วยอ่ะเป็นใจพี่ปิ๊งพอดีต้องมาอยู่แล้วอ๋อตัวไม่อยู่ในช่วงโปรโมทเขาเขารู้แต่คือนึกว่าเออพี่ปิ๊งต้องไปดูตรงนู้นตรงนี้หรือเปล่าแต่ไงคือพี่ปิ๊งว่างเลยว่างเลยหลังเสร็จก็ว่างเลยครับผมเมื่อวานนี้เป็นรอบเพลสรอบเพลสรอบทั้งแถลงข่าวด้วยแล้วก็เป็นรอบให้สื่อได้เข้าไปดูสื่อมวลชนเป็นยังไงบ้างครับผมมีฟีดแบ็กมาไงบ้างจำไม่ได้ผมหลับฮะรอเล่นเข้าไปดูในแล้วก็ในนั้นก็หลับใช่ๆดูสนุกสนานครับผมหนังดีมากชอบมาไปดูเยอะๆนะครับผมครับขอบคุณมากครับมันเป็นคุณสันนี่มากเลยนะครับขอบคุณครับเฮ้ยพี่สันนี่เป็นอย่างนี้ผมชอบสไตล์พี่เขานะจะแบบว่าเฉยๆอ่ะนิ่งๆยังไงก็ได้ครับง่ายๆครับได้ยินฟีดแบ็กกันมาไงบ้างครับเมื่อวานที่แบบพอดูกันแล้วอะไรเงี้ยเพื่อนๆทวิตเลือดลงใน Twitter ใน Google ใน Facebook ไฮไฟอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาก็ชอบค่ะบางคือเพราะมันเป็น3เรื่องอะค่ะทุกคนก็จะชอบแตกต่างกันไปค่ะบางเรื่องก็จะโดนคนนั้นบางเรื่องก็จะโดนคนนี้แล้วแต่อายุแล้วแต่วัยแล้วแต่เรื่องไหนโดนใครแต่โดยรวมเนี่ยเขาชอบทั้ง3เรื่องนะจะไหนมากกว่าอันเป็นพิเศษอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่ว่าจังหวะชีวิตเขาเคยไปเจอแบบนั้นมาใช่ครับผมแต่ผมยังงงชื่อเรื่องคือมันมีทั้งหมด3เรื่องเป็นตัวเลขทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับทำไมถึงต้องเป็นตัวใบหวยหรือเปล่าเออมีการเป็นตัวเลขฉลอง7 42.195 เนี่ยเหรอก็4ใบแบบรางวัลที่1เลยใช่ตัวละ95แต่แยกได้อีกนะฮะ59กลับได้ด้วยใช่มาโต๊ดอะไรอีกเออหรือว่าวิ่งทีละตัววิ่ง5วิ่ง9วิ่ง1ใช่พี่ซันนี่ครับวันนี้เราจะมีเรื่องมั้ยเนี่ยไม่มีครับคือซันนี่เป็นฝรั่งที่มีความรู้เรื่องหวยดีครับวิ่งคู่ทางเจอของแท้แล้วล่ะครับผมทำไมถึงต้องเป็นตัวเลขครับพี่ปิงครับก็เอายาวเลยครับมีเวลาเยอะได้ฮะได้ก็ก็คือตอนที่เราคิดจะทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับก็มีการคิดว่าคือมันเราอยากทำในช่วงวาระครบรอบ7ปีของบริษัทแล้วก็เลยหาว่าถ้าจะทำหนัง3เรื่องในเรื่องเดียวกันจะหาอะไรที่มันมาแบบ
มาใช้กับเลข7ได้บ้างมีไอเดียอะไรบ้างที่อะไรก็ได้เกี่ยวจะเป็น7วันใน1อาทิตย์หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งพี่เก้งจิระนะฮะ1ใน3ภูมิกับแล้วเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเนี่ยก็ไปเคยเขาเคยอ่านเจอไอเดียนึงในหนังสือของคุณวานิชนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตลงกิจอนันต์อ่ะฮะใช่ฮะคือชีวิตของมนุษย์เนี่ยมักจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ7รอบครับผม7รอบปีซึ่งมันในทางโหราศาสตร์นี่มันจะเราเรียกว่าดาวมฤตยูจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมนุษย์นะฮะยกตัวอย่างแรกเกิดยัน7ขวบครับชีวิตเราจะอยู่ในบ้านฮะอยู่ในบ้านตลอดอยู่ในบ้านพ่อแม่เป็นใหญ่พ่อแม่มีพ่อแม่เป็นหลักพอเริ่มพอ7ขวบไปถึง14 7เนี่ยเข้าโรงเรียนเริ่มมีสามีแล้ว7ไปถึง14ยังข้ามช่วงติดยาไปต้องเป็นช่วงเลวร้ายชีวิตเยอะครับคือเรื่องใหญ่จะเป็นเรื่องเพื่อนครับ7ถึง14เรื่องเพื่อนเพื่อนฮะแล้วพอ14ถึง21เนี่ยเรื่องใหญ่จะเป็นเรื่องเพศตรงข้ามเริ่มมีการกิ๊กกักกันเพศเดียวกันก็มีนะแล้วแต่ใช่ๆ14ถึง21ไงฮะวัยรุ่นเจอเร็วใช่ไหมฮะครับผมพอ21ไปสมัยโบราณคือต้องบวชหรือไม่ก็ต้องไปเป็นทหารซึ่งสมัยปัจจุบันก็คือเริ่มเรียนจบไปทำงานหางานทำอะไรเงี้ยชีวิตมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆเงินพ่อแม่เริ่มหาเงินเองแล้ว28ถึง35ก็ส่วนใหญ่ก็จะตายมีครอบครัวเริ่มมีครอบครัวที่28ถึง35ใช่ฮะพอสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วพอข้าม35ไปเนี่ยมันจะต้องครอบครัวก็ต้องเป็นหลักเป็นฐานบางคนก็มีลูกมีอะไรซึ่งมันก็จะมาทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนอีกเห็นไหมฮะพอ42ไปแล้วก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่เริ่มซ่อมเกาแล้วทีนี้นะใช่ครับพ่อแม่ของเราก็จะมีเสียงเอฟเฟกต์ด้วยญาติผู้ใหญ่เราก็จะเหมือนแบบจะเสียไปอะไรเงี้ยเราก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในบ้านอะไรเงี้ยครับเวียนผัดเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ฮะใช่ฮะก็เลยเป็นไอเดียว่าเรามาทำเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงอายุที่มันหาร7ลงตัวฮะชื่อตอนมันก็เลยเป็น14 21ทับ28แล้วก็ 42.195 ทุกอย่างคือหารลงตัวหมดอย่างเช่นตอนแรกคือ24 42 753 14ฮะ14 75 35 76 43 12 72 16 73 23 7 นี่ไงครับโอ้โหมองว่าเออไม่ใช่ของตอนนี้เลยนะครับอ๋อนี่คือเรื่องราวทั้งหมดจะได้เข้าใจเพราะว่าผมยังงงไปถึงทุกวันนี้ว่าทำไมมันต้องเป็นเลขคืออย่างตอนที่คริสเซนี่เล่นคือ21ทับ28ก็คือว่า2คนนี้จะเล่นเป็นตัวละครใน2ช่วงอายุคือช่วงที่เขาอายุ21ด้วยฮะ21นี่คือจบทำงานเป็นวัยรุ่นฮะบวชเป็นวัยรุ่นบวชเป็นทหารเป็นวัยรุ่นอรุณแล้วก็เป็นตอน28คือซึ่งหนังก็จะเล่าว่า2คนเนี้ยแบบแตกคือในเรื่อง2คนนี้ก็เป็นคู่รักกันแต่ก็จะเล่าว่าตอน21กับ28เนี่ยความสัมพันธ์เขาแบบมีความแตกต่างอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับอ๋อนี่ไงทั้งหมดเลยก็คือเรื่องราวที่เป็นตัวเลขทั้งหมดเนาะพี่ต้นเนาะนะก็เหมือนคนไปดูก็จะมีในแต่ละช่วงวัยที่จะจับกับชีวิตที่เคยผ่านมาของตัวเองใช่ไหมฮะหรือกำลังจะกำลังจะเจอก็ดูเป็นตัวอย่างว่าเราน่าจะเจออะไรอย่างนี้ใช่ครับจะได้รู้แก้กันแก้ไขปัญหาอะไรมองกล้องก็ได้ไม่ได้ผมคิดอยู่ว่ามันจะมีเรื่องไหมล่ะเออคือพี่ซันนี่หน้านิ่งแล้วแบบมันจะต่อยใครครับอ่ะเรื่องของพี่ซันนี่กับพี่คริสครับ21ครับ28 28เป็นเรื่องที่บอกว่าคบกันมาทั้ง7ปีแล้วอ่ะฮะเดี๋ยวผมบอกว่าโปรไฟล์คร่าวๆ2คนนี้รู้จักกันมา7ปีก่อนที่จะได้จะร่วมแสดงกันใน21ครับ21ช่วงในเรื่องในชีวิตจริงใช่มั้ยครับชีวิตจริงบ้านอยู่เมื่อก่อนบ้านอยู่ใกล้กันครับผมเดินถึงอ่ะค่ะเดินถึงครับผมสุดท้ายน้ำท่วมก็เลยทำไมถึงงงก็แค่เดินถึงขอโทษเดี๋ยวมาสองก็ได้ไหมถ้าเขาไม่ปิ้งผมไปแล้วนะถ้ามาสามคนผมไม่ช่วยพี่แล้วนะน้ำใจขอบคุณน้ำใจอาร์ตตรงนี้ได้ครับครับก็อยู่ใกล้กันเดินถึงใช่ครับผมก็รู้จักเคยเห็นหน้ากันใช่ครับเจอกันเฮ้ยนี่ใครหมวยที่ไหนอะไรครับผมเป็นบ้านฝรั่งบ้านจีนใช่บ้านนี่มันชงเชงชงจีนจีนนี่ก็บ้างบ้างใช่ฝรั่งก็มีคำนี้อันนี้ล้อเลียนเขานะฮะขอบคุณมากนะนี่ก็ก็รู้จักกันมา7ปีแต่ว่าไม่เคยร่วมงานกันมาเลยใช่ใช่เป็นยังไงฮะเรื่องแรกที่ร่วมงานด้วยกันดีครับรู้สึกดีมากครับผมสนุกมากค่ะครับผมเหมือนกันเป็นเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งกับจีนนะฮะเป็นฟิวชั่นใช่ใช่ใช่ระหว่างประเทศครับครับผมเป็นตัวแทนประเทศใช่ตัวแทนครับอย่างนี้ก็คุณต้อง
ึกใช้ตะเกียบอะไรอย่างงี้มั้ยฮะไม่เป็นพูดชื่อหงอชงหงอชงชงอ๋อนี่ในเรื่องเนี่ยซึ่งฉันพูดไม่ได้อ๋อไม่ได้เล่นอะไรใช่ชื่อหงอชงชงชงอ๋อคุณเคยพูดจีนตลอดเวลาดูทรงล้งเล้งมากเลยนะแล้วลักษณะก็ดูแบบชีวิตตัวจีนมากเลยเอาหนังก่อนแล้วไงต่อถามว่าไงต่อถามว่าทั้งสองคนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหนังก็คือว่าครับเขาบอกว่าคุณซันนี่นี่มี7อย่างเลยที่ต้องทำนี่ได้บอกว่าเนี่ยเพิ่มน้ำหนักลดความอ้วนเล่นฟิตเนสพอกกล้ามเดินว่ายน้ำดำน้ำเต้นบีบอยโฆษณาประกันชีวิตเลยนะใช่ใช่ใช่พูดแล้วเร็วเลยขนาดนั้นเลยพี่ก็ทำหลายอย่างครับลดน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักลดกล้ามพี่น้ำหนักก่อนครับเพิ่มกับลดอันไหนยากกว่ากันก็จริงๆเพิ่มมาใช้เวลานานกว่าครับผมคือที่เขาบอกว่าต้องเพิ่มกับลดเนี่ยมีทีมงานเราไปดูฟรีรอบสื่อเมื่อวานมาครับ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 คนนี้แหละเชิญมาก็ต้องไปดูเพื่อเป็นโปรไฟล์ดีกว่าครับครับครับไปดูตรงนี้ที่งานที่งานใช่ครับผมก็เขาก็บอกว่าเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรนะตะลุกกูแล้วเพิ่มน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักเขาบอกว่าในเรื่องเนี่ยมันจะมีตอนที่แบบอะไรไปเจอตอนแรกซันนี่น้ำหนักเยอะตอนนี้มี2ช่วงอายุคือ21กับ28ไม่เหมือนกันช่วงแบบเละแล้วใช่28เนี่ยมันอ้วนแล้วที่มาที่ต้องเพิ่มต้องลดใช่ใช่ใช่พูดประมาณนี้ให้คุณผู้ชมเข้าใจครับมองกล้องครับใช่ใช่ครับครับอันไหนยากกว่ากันเพิ่มกับลดก็จริงๆมันคนละแบบครับมันใช้เวลากับการเร่งฮะเอาลงเนี่ยคือต้องเร่งลงครับผมแล้วทำให้มีกล้ามด้วยมันอยู่ที่สภาพจิตใจเอาลงนี่อดทนใช้ความอดทนเยอะนะคะผมเอาลงไม่เคยได้เลยฮะลองดูสิลองดูฮะเที่ยงคืนเนี่ยเอาแล้วต้องมีอะไรลงไปที่ท้องบ้างแหละเอาลงไปทั้งอย่างนึงอ่ะเอางี้เอากาวไปหลอดนึงก่อนไปอุดไปอุดไปเชื่อไม่หมดอย่างนั้นต้องผ่าตัดเอาเนื้อออกว่ามันโคม่าแล้วแล้วอย่างพี่คริสมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมฮะในเรื่องนั้นของคริสเทซันนี่มี7อย่างแล้วยากหมดเลยค่ะของคริสแค่เปลี่ยนสีผมมีไปนอนให้คนทำให้แสบหัวนิดหน่อยแบบติดจอยมากต้องใช้สกิลเยอะกว่าฝั่งนี้เยอะเหมือนกันนะ เพราะว่าการแสบนะว่ามันแสบมามากเลยถ้าคนที่แบบไม่เคยผ่านจุดนี้นี่จะไม่เข้าโอ้ยช่วยคนตัวใหญ่ทนฟ้าช่วยน้ำอุ่นไอ้พอแล้วผมว่าไม่พ้นเบรก2พอแล้วจะปูจะยุบไปแล้วก็สนุกของเขานี่เรามีเบื้องหลังให้ดูด้วยพี่โต้อ๋อเหรอนะฮะเบื้องหลังของเรื่องรัก7ปีดี7คนครับพร้อมกันเลยนะครับเลือกได้ยังไงไปอยู่กับไฮโซหน้าหม้อหรือนักร้องเสลอนั่นก็ถ้าคนเก่ามันเวิร์กจะมีคนใหม่ทำไมจอนเป็นไงบ้างจอนเธอยังไม่ได้บอกเลยว่าเธอจะกลับไปเล่นหนังเรื่องซีอยู่ด้วยกันปะสร้างไปใครมันจะดูอะภาคแรกมัน7ปีมาแล้วมีใครจำได้หรอกฉันขอพูดตรงๆเลยละกันนะจอนหนังเรื่องนี้มันเป็นโอกาสสุดท้ายของฉันแล้วฉันอยากกลับมาดังอีกครั้งเปลี่ยนไซส์จากพระเอกหุ่นบางไซส์เอสซันนี่ขอเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นบิ๊กไซส์เขาต้องยอมสวาปาเพื่อทำน้ำหนักให้พุ่งทะยานจนพุ่งเพล็กชั่วต้องลดน้ำหนักให้กลับมาผอมจนเฟิร์มภายในระยะเวลาเพียง4เดือนเท่านั้นสมิงที่อยู่นี่นิดเดียวเราเป็นเพื่อนฟ้าลุกจากบทสาวหวยที่ขโมยหัวใจคุณอยู่จากหนังรถไฟฟ้ามหานะเธอคริสทอวังขอเปลี่ยนลุคใหม่ให้เปรี้ยวสมกับที่ได้รับบทแมมอดีตซูเปอร์สตาร์ที่หาทางกลับมาดังด้วยการมาตามตื้อให้แฟนเก่าอย่างจอนกลับไปเล่นหนังคู่กันอีกครั้งคริสทุ่มเทให้หนังเรื่องนี้เป็นอย่างมากด้วยการยอมเปลี่ยนสีผมจากดำเป็นแดงและเปลี่ยนจากแดงเป็นดำว่าทุ่มเทแบบถวายหัวจริงๆนี่นะก็เป็นเบื้องหลังครับนะฮะในตอนนี้นั่นเองครับ21ครับ28โอ้โหเต็มที่ได้ดูตอนที่แบบคุณซันนี่เอาหนังสือเคลื่องหลังคุณคิดอะหนังสือก็สิบอะกี่รอบนี่ทำได้แมนมากดูแล้วแบบผมดูเทเลอร์ทีเซอร์นี่อะไรแบบสมพ่อเป็นชายเนี่ยชายไทยต้องเนี่ยต้องอย่างนี้ต้องแบบเนี่ยถ้าแสดงให้เห็นความจริงใจใช่ใช่ใช่ว่าแบบเนี่ยเราตอนนี้เราเกลียดผู้หญิงคนนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเขาโดนตบตอนถ่ายอะค่ะเอาคืนตอนเขาโดนตบโหดมากโดนจริงนะกี่รอบอะพี่คริสสามเองมั้งคะแต่ว่าพี่ปิงบอกว่าคือมันได้เยอะกว่านี้มันได้คือจริงๆไม่เจ็บเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเหมือนตอนที่พี่ปิงบอกให้ตบซันนี่ด้วยหนังสือค่ะพี่ปิงบอกว่าทำได้ไม่กี่ทีนะมันจะเจ็บมากต้องทำให้แรงๆเลยทำไปเลยทีเดียวเดี๋ยวผ่านเลยขอเทคเดียวเลยคริสก็เลยทำเทค
ทคแรกแบบอยากให้ผ่านเลยไม่อยากให้ซันนี่เจ็บหยิบขึ้นมาปุ๊บหน้าแดงไปสั่นแดงไปถึงคอจริงเหมือนคนสุขภาพดีกินแบบพวกสตรอเบอรี่พอคัดพอคัดปุ๊บซันนี่บอกโหวิ่งเลยอ่ะโหได้ยินเสียงแบบคือในใจพี่คริสหมั่นไส้อยู่แล้วหรือเปล่าไม่ค่ะมันคือการแสดงอะค่ะจริงๆมันไม่ได้เจ็บเท่าไหร่ค่ะคือบทจะได้ส่งให้เขาแบบรู้สึกด้วยแล้วพี่ปิ๊งเดินมาเบาๆคือตอนพอคือเราถ่ายฉากที่ซันนี่ต้องปาครับใส่คริสก่อนเรื่องหลังใส่ใช่ซึ่งคริสก็จะเก็บไว้เอาขนาดนี้เลยใช่ไหมไม่ใช่เลยหัวป่ะปึกไอ้โดนมึงเอาขนาดนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยให้เขาเก็บไว้เดี๋ยวเอาคืนไอ้คริสปวดมันจะได้ถ่ายทอดมาจากหน้าเฟรมใช่ไหมก็จริงจริงมันถ่ายแค่นี้เขาต้องตบใช่ไหมเหยียบเท้าผมก่อนเหยียบเท้าด้วยเหยียบเล็บผมเลยจริงจริงเพราะว่าฉากนี้น่าจะเหลือที่เอาเหล็กคูชาร์ปแทนใช่ใช่น่าจะจบแล้วตรงนั้นครับนี่เรื่องอะไรเนี่ยนะเรื่องอะไรจะกลับเดียวนะเดี๋ยวให้พี่ปิ๊งครับพูดถึงความรู้สึกหน่อยสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้พี่ปิ๊งกาแฟสักแก้วไหมครับพี่กินมาแล้วครับกินมาแล้วพี่ปิ๊งนี่ก็ตัดสีไม่ได้แสดงว่านี่ทั้งวันแล้วใช่ไหมครับไม่ครับอันนี้ที่แรกเลยตื่นสายด้วยอ๋อครับความรู้สึกของพี่เป็นยังไงบ้างกับภาพยนตร์ที่7ปีของ GTH ขนาดนี้หมายถึงภาพรวมของทั้ง3เรื่องก็ถ้าเอาสั้นๆเลยก็ภูมิใจครับภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้มีส่วนร่วมคือก่อนที่หนังจะก่อนที่จะทำเสร็จเนี่ยเราถ้าถามคือคนชอบถามเรื่องความกดดันเหลือเกินว่าทำหนังแล้วกดดันไหมผมก็ไม่กดดันแต่ถ้าจะกดดันคือกดดันที่แบบว่าเหมือนบริษัทเลือกให้เรามารับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่เราไม่อยากทำให้เขาเสียความตั้งใจอะไรเงี้ยฮะซึ่งพอผลที่ได้ออกมาแล้วมันโอเคใช่ไหมโอเคก็ดีมากครับชอบก็ภูมิใจอะครับครับครับนี่นะฮะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมีอะไรต่อฮะอะไรก่อนฮะเขาลบไปแล้วอะไรนะไม่ทันอ้าวเขาไม่รู้เขามาพูดที่นี่เราเดี๋ยวทำอะไรล่ะจะทำอะไรเออเย็นครับผมเขาอยากให้พี่ปิ๊งเนี่ยนะฮะบอกความรู้สึกหน่อยที่ได้ร่วมงานกับคริสแล้วก็ซันนี่ครับนั่นเองครับก็คือมันเป็นการทำงานถ่ายหนังที่สนุกมากครั้งหนึ่งในชีวิตเลยฮะเพราะว่าแบบมันไม่เหมือนกับคือสำหรับผมมันไม่เหมือนทำหนังกับดาราหรือนักแสดงทั่วไปอ่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนอารมณ์ผมเป็นพี่ข้างบ้านคนหนึ่งที่อยากถ่ายหนังสั้นแล้วก็จับเด็กแถวบ้านเออจับเด็กแถวบ้านมาเออมาเล่นมาถ่ายหนังไม่ถ่ายหนังไม่อะไรเงี้ยมันคือเหมือนว่าอยากตบกันเองไหมอยากตีกันเองไหมเดี๋ยวพี่เอามาทำให้นะคือมันมีความรู้สึกของการเป็นทีมเวิร์คสูงมากฮะแล้วก็แบบดีใจที่ได้ร่วมงานกับทั้งคู่เผื่อจะใกล้ชิดกันอยู่แล้วรู้ทางเอาโอ้โหซึ้งฮะถึงออกซึ้งเลยเด็กแถวบ้านนะมึงเด็กแถวบ้านเห็นเขาเล่นเล่นกันอยู่วันเออมาจะลงเล้งลงหนังจะสตาร์ทอยู่แถวบ้านอย่างใช่อยู่หมู่บ้านเดียวกันหมดเลยนะโอ้โหป่าครับป่าโอ้ยนี่เชื่อง่ายซะด้วยอายุเยอะแล้วเชื่อคนง่ายได้ถูกหลอกประจำเก่งนะสองคนนี้ถามความรู้สึกพี่ปิงเนี่ยเขาเก่งกันรายการนี้โม้ได้ใช่ไหมได้ครับอย่าไปบอกเขาโม้สิเอางานนี้สบายที่สุดเลยครับพี่เอาเรื่องจริงก่อนกับจักใจอีกมุมนึงก็ได้มันเป็นทั้งสองอย่างเลยกันคือสำหรับผมคือผมทำหนังมายังไม่นานนะผมอยู่ในวงการมา10ปีเองนานแล้วล่ะครับขอโทษด้วยยังไม่นานมากนะครับก็ถือว่ายังไม่นานยังไม่นานครับมีคนที่อยู่มานานกว่าผมเยอะพี่ต้องใช้เวลาเยอะพี่ครับอันนั้นไม่น่าชื่นชมผมว่าหางผมนี่ไม่แย่ครับต่อก็คือว่าคือร่วมงานกับคนกับนักแสดงอะไรมาก็ประมาณนึงครับแต่ก็สำหรับผมก็คือโปรเจกต์นี้คือนักแสดงทั้งสองคนสำหรับผมคือแบบเอาอย่างโม้ๆเลยซึ่งมันก็จะตรงจากอย่างที่ใจอยากพูดด้วยคือว่าทั้งคู่เหมือนแบบในสายตาผมคือแบบยกระดับการแสดงนักแสดงไทยขึ้นมาเรียนน้องอ่ะเรียนน้องต้องไปดูเลยฮะต้องไปดูเลยครับครับผมว่าเขาทำอะไรไว้อะไรเงี้ยในหนังคือจากอย่างคริสเนี่ยจากรถไฟฟ้าเนี่ยฮะก็คือว่าตอนรถไฟฟ้าคริสก็ยังใหม่อยู่ใช่ไหมฮะก็คือว่าเหมือนว่าเขาก็มาเหมือนมาเรียนรู้จากเราด้วยเราก็คือเหมือนก็ทำงานกับนักแสดงที่ก็ถือว่าใหม่ด้วยเนี่ยครับเราก็แบบถ่ายทอดวิชาเต็มเหนียวเลยฮะแต่พอมาโปรเจกต์นี้มันเหมือนว่าคือคริสก็ไม่ได้มาเหมือนว่าจะมาเทคจากเราอย่างเดียวคือเขาก็ทำสิ่งที่เราไม่ได้แบบ
ไม่ได้เตรียมไว้ไม่ได้บอกอะไรคือเหมือนว่าเขาต้นไม้ที่เราใส่ปุ๋ยไว้นะตอนนั้นตอนนี้กลับโตขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่ออะไรอย่างนี้ไหมฮะเดี๋ยวใช้ก่อนให้เขาเอาไปก่อนกำลังพยายามทำความหมายด้วยกันเลยขอไปครับขี้ข้าไปฮะต่อเลยครับพี่โอเคก็เหมือนกับว่าเขาคือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคือเราอยากให้เขาคือมันดีใจที่เขาทำได้เองโดยที่เราไม่ต้องบอกซึ่งอันนี้มันคือจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่นักแสดงควรจะทำให้ได้อยู่แล้วฮะในประเทศนี้ซึ่งเอาจริงๆคือฝึกฝนตัวเองสม่ำเสมอพัฒนาตัวเองสม่ำเสมออะไรอย่างงี้มันมีน้อยคนมากจริงๆฮะที่เคยทำงานด้วยที่จะเป็นได้แบบนี้คือนอกจากการเดินอ่านบทแล้วเดินเข้าฉากเลยครับมันไม่ได้มีแค่นั้นนะแสดงต้องมากกว่านั้นนั่นไม่ใช่นักแสดงครับผมต้องมีมากกว่านั้นครับผมเขาชมคุณชมแต่มันเหมือนต้นไม้ที่แบบที่เราใส่ปุ๋ยไว้ใช่ใช่เอ๊ะอยู่ดีวันนี้เราไม่ได้ใส่เขาแล้วเนี่ยทำไมอยู่ดีเขาโตขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยมันเหมือนมันต้องเป็นจริงๆมันต้องหมกมุ่นมันต้องแบบกลับบ้านไปแล้วมันยังคือเขาอยากโตไงเขาเลยแบบพยายามดันตัวเองให้โตขึ้นมาได้ไอ้ตัวนี้อยู่ไม่ไอ้ที่ผมพูดตรงนี้ไอ้นี่ก็พยายามจะดันอันนี้อยู่ได้ขยับแล้วเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวให้พี่ปิงพูดหน่อยแล้วกันว่าถ้าเกิดยังไม่ได้พูดถึงซันนี่เลยฮะได้ครับเชิญพี่ซันนี่ฮะครับแค่นี้เป็นคำพูดที่คมมากจริงนะฮะก็ซันนี่จะชื่นชมเลยชื่นชอบยังพูดไปแล้วใช่ไหมยังครับก็อย่างซันนี่คือเป็นการร่วมงานในฐานะพุ่มกับนักแสดงด้วยกันครั้งแรกครับก็แบบเต็มใช่ฮะคือตอนที่เราคิดพอดนี้ขึ้นมาแล้วเราคิดว่าต้องเป็นคนนี้เท่านั้นนะฮะเพราะมันถ้าไม่คือเราตอนแรกเราคิดว่าถ้าไม่ใช่คนนี้มันไม่ใช่อ่ะคือคาแรคเตอร์ต้องซันนี่เท่านั้นตอบผมว่างฮะคนอื่นคิวแน่เกียรติต้องใช่ใช่คือมันต้องทำอะไรเยอะมากที่คือเหมือนกับหนังสั้นเรื่องนึงฮะหนังนี้มันยาวแบบ40กว่านาทีเองแต่ว่าสิ่งที่เราเรียกร้องจากซันนี่เนี่ยมันเหมือนว่าคือถ้าเป็นฝรั่งนี่เขาเรียกเงินเป็น10ล้านดอลลาร์เลยนะครับไม่น่าบอกเลยว่ะแต่พี่ซันนี่เท่าไหร่เดี๋ยวเรียกเท่าไหร่ใครกลับมาแล้วแต่จะให้ครับผมถามคำแรกพี่มีข้าวกล่องเล่นทำงานไปนุ้ยเลยแล้วข้าวกล่องคือซันนี่ต้องทำงานก่อนคนอื่น6เดือนฮะก็คือตั้งแต่เริ่มเพิ่มน้ำหนักแล้วก็เทรนร่างกายหัดว่ายน้ำเรียนดำน้ำไปเทรนนิ่งใช่คือทำเยอะมากซึ่งพอจากหนังเสร็จออกมาแล้วแบบมันก็คือเคยบอกหลายคนแล้วบอกซันนี่แล้วว่าถ้าซันนี่ไม่เล่นเรื่องนี้ผมก็ไม่ทำเรื่องนี้ฮะโอ้โหลอยเลยเนี่ยธรรมดาโอ้โหแม่ผมชมทุกวันที่ปิงก็ชมบ่อยจะมีโอกาสไหมถ้าเกิดถ้าไม่ใช่พี่ซันนี่แล้วเป็นผมเนี่ยฮะมันเทียบพี่อะปลูกกินน้ำลายเครื่องใหญ่มันจะแย่งงานอึ้งแย่งงานพี่อะอึ้งกับต้นไม้เจอต้นไม้เข้าไปนี่ก็คร่าวๆนะครับที่มาที่ไปของการที่พี่ปิ๊งเนี่ยเลือกนักแสดง2ท่านนี้นะฮะคุณคริสนะครับแล้วก็คุณซันนี่เนี่ยนะฮะมาเล่นในตอน 21/28 นี้แล้วตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ปิ๊งไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับช่วงแชทชิดๆจะมีคุณผู้ชมที่ส่งคำถามที่หน้าแชทของเราเป็นแฟนคลับทั้งของ GTH แล้วก็ทั้งของคุณคริสกับคุณซันนี่ด้วยครับผมเดี๋ยวจะมาถามกันสดๆเบรก3อีกทีนึงนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ปิงอีกรอบนึงก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันครับพี่ปิงกันเจออีกครับผมช่วงหน้าครับแชทชิดๆครับ